หลังไหลเข้ามาแบะหาไปช่วยสร้างบ้านดูไม่ได้นะดูผ้านะที่จะขี้เลยนี่ล้างข้าวข้างล่างเราเออมองไม่สนใจกับอะไรนะล้างข้าว3ชั่วโมงก็ไม่เสร็จเราก็ยืนดูอยู่นั่นตลอดสุดท้ายจะขี้อะไรไล่นี้ก็ยิ่งมันอย่างนั้นนะผ้าเหล่านี้นิสัยจันดานมันหยาบมันโลนมันจึงไม่มีสติสตางค์ระมัดระวังเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ทำเลยโอ้ยดูไม่ได้ไปขี้เนี่ยจะขี้อยู่ต่อหน้าเลยคนเต็มจะนั่งแบบไปมองไม่มีสติสตางค์อะไรเลยจะนิสัยฝังมาเพราะว่ามันจะมาขายได้ทุกแห่งมันเคยกินพอแล้วพระเท่าไรวันนี้41นับเมื่อเช้านี้คือ36ผมก็อาจจะทางนี้ออกบิณฑบาตขึ้นไม่ใช่แล้วขาที่ผมนับอยู่ในห้องขาออกบิณฑบาตนี่พระเราเน่าหนามามากเข้ามากเข้าเลอะเทอะมากก่อนนะดูพระด้วยแก่งแก่งกั้งๆนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระเหล่านี้ไม่เคยอบรมนิสัยเก่งๆก้างนี่ฝังสันดานมานานแล้วนี่เวลาเข้ามาสู่สถานที่แปลกหูแปลกตาควรจะแปลกจิตคิดอะไรๆบ้างไม่คิดนะเซ่อเซ่อซ่าๆมาอยู่เนี่ยมื้อเช้านี้จี้เอาองค์หนึ่งมื้อเช้านี้ล้างเท้านั่นน่ะล้างเท้าตั้งแต่ 5:00 น.ละมั้งเออนี่ยังบ่าย 3:00 น.ล้างเท้าเสร็จแล้วยังไปดูที่ที่อ่างล้างเท้าน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเซ่อเซ่อซ่าๆแสดงนิสัยนี่ฝังมาดั้งเดิมเข้ามาจึงมันจึงหนาไปหมดเลยไม่จะทกเตือนกับอะไรนะเมื่อเช้านี่เราจี้ออกอย่าหลั่งไหลเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้พระเนรเราเลอะเทอะมากนะไม่ว่าที่ไหนพอกันจนจะดูไม่ได้เอื้อมละอานะเป็นยังไงพระเราดูเราบ้างหรือเปล่าฮะประชาชนญาติโยมเขามีหูมีตาพระผู้ดีท่านมีหูมีตาเอื้อมละอาจะตายและอกท่านจะแตกบวชเข้ามามากเท่าไหร่ยิ่งทำลายศาสนาในวัดในวากลายเป็นส้วมเป็นฐานของพระของเนรไปหมดนะเวลานี้นะไม่ยกเว้นนะมันเป็นไปหมดแล้วเวลานี้นะเป็นยังไงพวกเราที่มาศึกษาอบรมมีความรู้สึกยังไงบ้างหรือเปล่าล่ะหรือจะสร้างแต่ส้วมแต่ฐานนั่นเหรอขี้ลดหัวพระพุทธเจ้าตลอดไปเหรอมันเป็นยังไงโออาฟู่ฟ้าเป็นพระทันสมัยนี่เดียวนะมีแต่พระทันสมัยนั้นเวลานี้ไปที่ไหนโถกล้องแขวนคอไปเลยนะแล้วโทรศัพท์มือถือจ้อไปเลยนี่แหละพระทันสมัยเก่งยิ่งกว่าศาสดาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแล้วเป็นไงพวกเรานี่มีไหมสิ่งที่ทันสมัยเหล่านี้นะมันมีไหมเออพิจารณาสิมันดูไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ตาผ้าๆบางๆแต่มันก็อดเจอไม่ได้เห็นไม่ได้แหละมากันพิจารณาบ้างสิเข้ามาศึกษาอบรมมันมายังไงการข้อวัดปฏิบัติท่านทำกันยังไงให้ดูสิจะมาเซ่อเซ่อซ่าซ่ามันเคยนิสัยสันดานมาแล้วอย่าเอามาขายในฐานที่นี่ทำไม่ดีทุกคนนะพระเนรเรานะเลอะมากนะเวลานี้พระในเมืองไทยเราหมดรวมหมดไม่มีข้อยกเว้นเลอะเทอะมากทีเดียวจนจะดูไม่ได้หรอดูพระดูเนรมันไปยังไงเขาไม่กล้าดูเขาไม่กล้าพูดละเขายังรู้จักละอายบาปเป็นบาปพระที่สร้างช่วมสร้างฐานซึ่งเป็นตัวบาปตัวกรรมมันใหญ่หลวงนั้นทำไมไม่สะดุดใจบ้างมันไปยังไงมันน่าคิดไหมพิจารณาสิโหแล้วเธอมากนะเวลานี้ในเมืองไทยเราเนี่ยทั่วไปหมดไม่มียกเว้นที่ไหนทั้งนั้นท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเราเหมือนเขามองไปที่ไหนเห็นแต่สร้างส้วมสร้างฐานคือความเลอะเทอะทำลายศาสนาจะการทำลายตัวเองนั่นนะเลอะเทอะไปหมดนะเวลานี้นะไปที่ไหนจะดูไม่ได้นะดูพระดูเนนมันเป็นยังไงพระเนนเราเวลานี้นะว่าบวชเข้ามาเรียนธรรมเรียนวินัยผู้เรียนสอนว่ายังไงเออกับความเป็นของเรามันจึงเป็นได้อย่างนี้เรียนมานี่โถความสูงแต่ความสำคัญเจ้าหญิงจองหองว่าจดไม่กันนะแต่การประพฤติตัวหรือจิตใจมันต่ำซ้ำยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานไปอีก
ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือพวกเราเป็นยังไงโหน่าสลดสังเวชมากนะยิ่งมีมากเท่าไรพระเดชยิ่งเลอะยิ่งเถอะเข้ามากเข้ามากเข้าสุดท้ายก็มีแต่นรกอเวจีเต็มวัดเต็มวานทางอันจำนะโอ้ เอาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสาเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจาตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังคะลังนราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตเดี๋ยวนี้กลับไปแล้วนะคงไปเรียนหนังสือกลับไปทันนะเรียนที่อุดรจ้ะค่ะเขามาเรียนที่จังหวัดอุดรจ้ะค่ะอ๋อออกที่นี่ก็ไปส่งลูกจ้ะค่ะไปศรีธาตุวันนั้น ไปอำเภอศรีธาตุไปเทศที่นั่นแล้วเขามีงานทางนู้นเขานิมนต์เราไปทางนู้นก่อนนะก็เรียกว่าเหวไห่หรืออะไรนั่นแหละเหวไห่พระท่านนิมนต์ไปนะแล้วเด็กสองตัวนี่ก็ไปกับพันเลยนะกับเรานะพอเวลาเราจะลงจากที่นั่นมาศรีธาตุเขาขอมาด้วยเลยนะเราเอาที่เอาที่ปึ้งปั้งโดดขึ้นรถทั้งสองตัวเลยนะขึ้นรถมันน่าดูเหมือนกันนะเอาขึ้นรถทั้งสองทั้งพี่กับน้องไม่สนใจกับแม่เลยนะพอว่าเอาไปที่พอปึ้งปั้งขึ้นรถเลยไปเลยผมไปพบกับแม่เอาที่ศรีธาตุแม่ตามหลังมาเราออกก่อนมันเด็กสองตัวนี้ไปด้วยเรายังได้ว่าคิดอยู่นะตัวเล็กถาม นี่อ่ะไอ้เล็กโสมนะขวดโสมสองส่วนประมาณ วันนั้นเขาก็ไปถวาย ที่วัดที่ว่าเหวไห่นะ
เขาก็ไปถวายกันถวายเลยทำท่ากินยังไงกันหน้าเราว่างันเรากินยังไงกันเราทำท่าจะเราจะฆ่าปากปวดปากเกลียดอะไรโอ้ท่านเคยฉันมาแล้วไม่ใช่หรือวะฟังยี่หรอน่าฟังนะท่านเคยฉันมาแล้วไม่ใช่หรือวางนั่นนะเราก็เลยคิดแหละทำไมถึงจะไม่รู้เรื่องครบเรื่องฉันฉันอะไรต่อท่านเคยฉันมาแล้วไม่ใช่หรือวะเด็กตัวเล็กๆนะน่าฟังน่าทองคำเมื่อวานนี้ทองคำได้13บาท32ตังค์ดอลลาร์ได้133ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะทองคำได้33บาทมีหมายว่าทองคำธรรมดาไม่ใช่ทองคำกองกฐินคือกฐินมันจะเป็นกองเป็นกองหรือเขียนบอกว่ากฐินนะไม่เอามานับในจำนวนนี้เช่นว่าวันนี้ไม่ได้ทองคำก็คือไม่ได้ทองคำประเภทนี้ส่วนทองคำกฐินก็ได้ไปเรื่อยๆหิววานได้23บาท13บาท32ตังค์ดอลลาร์ได้133ดอลลาร์นี่เวลานี้เรารวมทองคำทั้งหมดได้ 5,396 กิโลนะทองคำที่เราได้ทั้งหมดแล้วที่มอบที่ยังไม่มอบก็มีนิดหน่อยแต่ว่ารวมกันทั้งหมดได้ 5,396 กิโลยังขาดทองคำอยู่อีก163กิโลครึ่งจากครบจำนวน500กิโลนี่ยังขาดอยู่อีก163กิโลครึ่งถึงจะครบจำนวน500กิโลที่เราได้สั่งรวมหลอมไว้แล้วว่าให้ได้ทองคำไม่ได้500กิโลรวมหลอมเขาจับเรียบร้อยแล้วคือให้ครบตามจำนวนที่เราต้องการ500กิโลสั่งลงหลอมเรียบร้อยแล้วส่วนพอหรือไม่พอนั้นเราจะพิจารณาทีหลังยังไงขอให้เต็มตามจำนวนนั้นก็แล้วกันถึงวันมอบเลยจะขาดเหลือเท่าไรแล้วค่อยมาพิจารณาทีหลังกัน เวลานี้ยังขาด 500กิโลจำนวน163กิโลครึ่งที่ยังขาดอยู่เวลานี้นะ163กิโลครึ่งรู้ว่าจะรวมไปหมดแล้วนะรวมทั้งบัญชีกฐินหรืออะไรเนี่ยนะกฐินไม่ได้มารวมครับอันนี้เฉพาะทองคำที่เข้าประจำเหลือเฉพาะทองคำที่ได้แล้วเหรอครับที่ได้แล้วเนี่ยเออที่ได้แล้วเวลานี้ยังขาดอยู่163กิโลครึ่งครับเราไม่ได้นับในบัญชีกฐินอะไรๆนะคือบัญชีกฐินเท่านั้นก่อนฮะตัวทองคำก็มารวมทองคำทองคำกฐินก็รวมเป็นทองคำอย่างเดียวกันทองรวมกฐินทองคำรวมอย่างเดียวกันครับเออไปเข้าลงหลอมเว้นเงินสดใช่ไหมเงินสดเออเว้นเงินสดเงินสดเดี๋ยวนี้มันก็ได้100 ล้านร้อยล้านแล้วนะเงินสดได้ร้อยล้านแล้วเวลานี้ก็กว่าบ้างนะคือบัญชีก็อยู่กับเราแล้วพออ่านแล้วหายเงียบนะเวลามาโมเอาแต่คำโกหกมาโมก็มันจำไม่ได้ว่าเห็นจะไปนั่นนะที่เอาอะไรมาโอ้พวกผักนี่ก็ผักให้พวกสัตว์
นู่นดูที่น่ะพระท่านเอาพักออกไปสถานที่ที่ท่านพักท่านพักอยู่ที่ไหนพวกอะไรนะพวกกระต่ายพวกอะไรเป็นนั่นท่านเอาออกองค์ไหนท่านอยู่ในที่ใดท่านก็เอาไปที่ของท่านนั่นนี่ไม่ละขนไปพึ่งตั้งพึ่งตั้งยังไม่ได้ติดต่อกับจัดมันมากในวัดนี้นะสันมากจริงๆมีอยู่ทุกแห่งหมดพระก็จัดอาหารไว้สำหรับนี่แหละสำหรับสัตว์ทุกแห่งไปเลยยังที่กุฏิเรานี่ไม่มีแต่พระไปจัดไว้ข้างในตะวันตกทางโยงกรมของเราตรงนั้นและเป็นย่านข้างๆรั้วภายในทางนี้นะ ท่านจะไว้มันเป็นร้านเล็กๆเป็นแห่งถึงเวลาพระท่านจะนำอาหารนี้ไปวางไว้ที่เป็นที่ไปแล้วเขาก็มากินตามนั่งพวกกระรอกกระแตพวกสัตว์ประเภทต่างๆกินทั้งข้างบนและข้างล่างมันตกมาท่านก็กินพวกเต่าพวกอะไรกินเต็มไปหมดแล้วเนี่ยยิ่งนับวันมากขึ้นทุกวันเฉพาะกระต่ายมากครับ นี่ถามดูเมื่อวานนี้ก็ถามนกยูงตั้งเท่าไหร่13ตัว3ตัวครับโน่นน่ะฟังสินกยูงตั้ง13ตัวแล้วแล้วมากขึ้นเรื่อยๆนะเขาอยู่ทางมุมนู้นมีทางโน้นมันโล่งถ้าเป็นดงทึบอย่างนี้เขาไม่ค่อยมาอยู่เป็นประจำนักเขามักจะอยู่ทางมีอะไรมีป่ามีดงสับปนกันไปบ้างอย่างนั้นเขาชอบ นี่วันที่14นะครับผมวันที่14แล้วแล้วพระหญิงท่านเสด็จตอนค่ำท่านไปถึงสนามบินท่านเสด็จกลับเลยหรือว่าท่านเนี่ยพอไปนี่ขึ้นก็บินไปเลยอ๋อท่านออกนี่ตั้ง5โมงกว่าท่านมาดูธรรมะอันนี้รวมเวลาแล้วนี่ได้โอ้ชั่วโมงกว่านะแล้วก็มาชั่วโมง10นาทีผมมานั่งปั๊บก็มีแต่เรื่องทำล้วนๆกันเอาเทปมาอัดไว้เลย อันนี้มันมาถึงนี่ยังไม่ถึง4โมงมันขาดอยู่12นาทีเราดูนาฬิกานะนั่งตอนเลิกกันก็แต่5โมงกว่ามีแต่คุยธรรมะล้วนๆไม่มีเรื่องใดมาเจือปนในวัน คุยธรรมะเรื่องจิตตภาวนาและธรรมะภาคทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติท่านสมถะมาก แล้วท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงๆ ในด้านจิตตภาวนาท่านสมถะมากก็นั่งภาวนาทุกคืนเลย นิมนต์ฮะจังหวัดร้อยเอ็ดเขานิมนต์อำเภอพลทองไหนว่าไงร้อยเอ็ดครับเขานิมนต์รับพระป่าช่วยชาติที่ไหนอำเภอพลทองครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อว่าเมื่อกี้อ่านไม่เป็นไงที่ว่าการอำเภอพลทองถนนกำเนิดเพชรวันที่7พฤศจิกายน2545เรื่องขอกราบนิมนต์เพื่อเทศนาธรรมโปรดชาวอำเภอพลทองนมัสการหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนด้วยพ่อค้าประชาชนข้าราชการและญาติธรรมชาวอำเภอโพนทองมีจิตศรัทธาขอกราบนิมนต์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เทศนาธรรมเพื่อโปรดชาวอำเภอโพนทองและอำเภอใกล้เคียงตามโครงการพระป่าช่วยชาติพ้นภัยเศรษฐกิจ
ณหอประชุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาตำบลสะนกแก้วอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอกราบนมัสการปรึกษาพระคุณเจ้าเห็นสมควรประการใดโปรดชี้แนะและแจ้งกำหนดวันเวลาเพื่อคณะกรรมการจะได้เตรียมการตามที่พระคุณเจ้าเห็นสมควรต่อไปขอแสดงความนับถือลงชื่อนายชูศักดิ์สุทธิประภาในอำเภอโพนทองครับ การเคลื่อนเขาก็มุ่งยะย่าไหนอ่ะแล้วแต่หลวงตาเคลื่อนย่านี่ไปในเดือนนี้อย่างนี้วันไหนก็ได้อย่างนี้เราก็พิจารณาวันไหนเราว่างก็ตกลงกันเราแต่ว่าช่วงที่เราอยู่นี่ก็ อยู่ไปถึงวันที่หกเรื่องธรรมะมาให้ไปบุกขากับข้างรถมือเปลี่ยนไปรถมือไหนข้างรถมันก็มันไหนว่างว่างถ้าตกลงกันได้ทางด้านไหนข้างรถมีความมุ่งหมายไงย่างนี้หรือไม่แต่ต้องคิดว่ามุ่งในย่างนี้แล้วว่าไงเกี่ยวกับเรื่องเอาบุกขาอยู่กันว่าไงข้างรถมีความพร้อมไงที่อยากจะนิมนต์เรานิมนต์ไปไม่ช่วงเวลาใดมาพึ่งขาเขาอย่างนี้กำลังปรึกษาครับกำลังปรึกษาหาลืออยู่ครับไม่ว่างเราก็ไม่ว่างต้องได้อยู่ช่องก็ก่อนว่างวันไหนไม่ว่างวันไหนจะตายเลยไหมต้องว่างไม่ว่างคงให้ดูเอาพึ่งงานกันความนี้จะไปกรุงเทพคือวันที่7ธันวาลงแค่วันนั้นก่อนหน้านี้เรามีว่างวันไหนจะลงกันง่ายวันไหนว่างไหมลายมกราปลายเดือนมกราคมครับฮะลายมกราพอจะว่างอยู่อ๋อครับกลับมาจากปลายมกราครับผมกลับมาจากกรุงเทพก็กลับมาจากกรุงเทพแล้วครับผมนะเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะก็ออกจากช่วงนี้ไปแล้วเพราะช่วงนี้มันมีโครงการเต็มไปตอนนั้นไม่เหมือนช่วงมกราเนี่ยครับผมแล้วกำหนดยุยังมกราเดี๋ยวพระท่านจะไปดูปฏิทินวันที่ครับแล้วมกรายังจะไปนู่นอยู่นะ ในช่วงมกราหรือก็เหยื่อนี่วันที่9ที่10อะไรมันจะไปจันทร์จากจันทร์แล้วก็มาแถวระยองไม่ใช่หรอไปจันทร์แล้วก็มาต้องผ่านนายกแล้วก็ราชบุรีจ้ะเดี๋ยวระยองนี่ไปธันวาจ้ะทางได้เหรอเนี่ยงั้นเนี่ยต้นมกราได้ไปจันทบุรีก็มานครนายกก็มาราชบุรีด้วยค่ะนั่นราชบุรีอยู่ด้วยเหรอนี่หมายถึงมกราส่วนทางราล่ะทางรานี่จะมีระยองสามวันทำมาจะถึงนี่เราเคยไปเจอแล้วแล้วมีที่ทหารเรืออยู่นะตรงนั้นนะที่ทหารเรือเราเคยไปเชิดสองครั้งแล้วไหนเอาว่างไหมเอาไว้ว่างไหมกลับจากกรุงเทพประมาณสักวันที่22-23เลยฮะมกราคมครับพอวันที่16นครนายกพักที่สวนเสกธรรมแล้วก็จะมีทางลพบุรีก็จะเตรียมนิมนต์วันที่18วันที่20ลพบุรี22นี่เขากำลังจะเตรียมนิมนต์อีกงานหนึ่งก็เลยมาถึง16ถึง22นะฮะมกราครับพักที่สวนแห่งธรรมพอหลังจากนั้นก็กลับมาอุดรเรือไปตอนนั้นไปงานอะไรไปออกจากไปเมืองจันทร์ครับ
หัวประจันออกวันที่9เทศวันที่10เอาว่าไปจริงอ่ะภาควันที่ออก10ครับออก10ภาค11แล้วก็เทศถึงวันที่12สักวันที่14ก็มีเมืองชนเตรียมนิมนต์แล้วก็16นครนายก18นี่ทางลพบุรีเตรียมนิมนต์ข้างไหนลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับกำลังจะเตรียมนิมนต์ครับครับมกราหรือครับเขาพักที่สวนแห่งธรรมพักที่สวนแห่งธรรมตั้งแต่วันที่16นครนายกนี่ก็มาพักที่สวนแห่งธรรมอย่างนั้นเราไม่ค่อยว่าง ต้องไปถามโครงการคือโครงการกับเราเป็นคนตกลงให้เราเนี่ยว่างแล้วเรารับให้แล้วทั้งนั้นก็ตกทั้งเรากลับปฏิบัติตามคำที่เรารับวันนั้นเท่าไรเราต้องเดินตามนั้นเพราะเรารับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จำไม่ได้นะถ้าเราจะยันไม่มีอะไรนะในเดือนนี้ในเดือนนี้มีอะไรบ้างในเดือนนี้มีอะไรบ้างในวันนี้พฤศจิกา24นี่ที่ศาลาใหญ่หน้าวัด24ครับที่เอาวันเสาร์อาทิตย์นี้ก่อนนะเสาร์อาทิตย์นี้ไปบ้านแพงครับ16 17บ้านแพงแล้วก็24ไป24อยู่ที่ศาลาใหญ่ที่หน้าวัดนี่ฮะแล้วก็วันที่28และ27ไปปากกุงพักที่ปากกุงครับ28สารคามแล้วปากกุงสารคามครับมันคือ27เหรอมันคือแหวนมันคือสารคามใช่มั้ยดังนั้นนะเราก็หมดแล้วก็นี่หมายถึงเดือนพฤศจิกานี่นะพฤศจิกาครับพฤศจิกาธันวาก็มีบ้างแพงแล้วก็วันที่24นะที่ศาลาใหญ่แล้วก็วันที่27ก็ไปมาพระคามพระวัดปากกุ้งวันที่28มาเทิดมาพระคามแล้วกลับวันนั้นหรือว่ามันก็หมดอ่ะเดือนซึ่งเดือนพอดีเลยต้นเดือนก็เดือนธันวาจริงๆรู้ไหมมีเออมีไหมต้นเดือนธันวาจริงๆรู้ไหมไม่มีไม่มีครับมีวันที่เจ็ดก็ลงเทพเจ็ดลงเทพครับทางนั่นเดียวนะจากนี้ถึงวันที่เจ็ดธันวาไม่มีนะครับอืมก็มีช่องว่างวันที่เจ็ดก็ลงเทพวันที่แปดเผาศพหมูวันที่9จะมีอะไรพุทธาอยู่กับทางธนาคารชาติก็พุทธาในวันที่9เพราะวันที่สุดก็เข้างานเลยอ่ะทีนี้เราไปตอนนี้จะยุ่งมากเลยนะเราจะติดต่อกันเรื่อยๆตอนที่เรายังไม่ไปทองคำก็จะยื่นส่งไปเลยนะนั่นจะบวกรบกวนหากันทางโน้นทางโน้นจะบอกมาเรื่อยไอ้ส่วนทางหลังๆเขาก็ไม่มีอะไรเรื่องละเป็นความตายใจต่อกันแล้วเราว่ายังไงเขาก็ต้องจัดจำนั้นอันนี้เราพิจารณาเสียงแล้วก็ไม่ควรจะนอนใจเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องพิจารณาให้เรียบร้อยพอสมควรแต่เวลาแล้วก็มอบคืนให้เขาของเราเอาของเขามามากเท่าไหร่แล้วก็คืนให้ตามนั้นเท่านั้นเองแต่ในวันในระยะไปมันจะยุ่งมากเขาเรียนนั่นนะเขาเรียนอะไรอีกว่าอะไรอีกเอาอ่านทั้งนั้นร้านเสียพาณิชย์อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดถวายทองคำ2บาทเออครับนี่ครับนี่ทองคำ2บาทเหรอครับผมนั่นได้2บาทโอ้สวยงามมากดีเดียวอำเภอโพนทองนี่นะโอ้เราหลวงตาบัวก็มีวาสนาจะได้ไปเยี่ยมพี่น้องอำเภอพลทองเพราะอะไรถึงว่างั้นอำเภอพลทองเคยมานิมนต์แล้วทางจังหวัดมารวบวุฒิเอาไปเสียนี่ทีนี้เราพิจารณาทางเหตุผลให้เราไปให้เราเป็นผู้ตัดสินหรือชี้แจงเหตุผลให้แล้วแต่จะพิจารณาเอาแล้วว่างั้นคือทางพลทองมานิมนต์แล้วคนหนึ่งทางร้อยเอกได้ไปแล้วคนหนึ่งเรียบร้อยเป็นนั้นว่าผ่านไปแล้วที่นี่ทางพลทองกันมานิมนต์เลยในทางร้อยเอกยังเสียดายยังไปกว้านเอาพลทองมารวมกันอีกเดี๋ยวนี่เรื่องราวมันทางโน้นก็ไม่อยากจะให้แหละนะแต่เขาเคารพเราคอยฟังเสียงเหตุผลของเราที่นี่แล้วสุดท้ายก็เลยทางจังหวัดนี่มากกว่าแล้วมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอยู่ด้วยแล้วเราก็อยู่ในกิ่งอันเดียวกันเดียวกัน
เวลานี้ก็เป็นการสมควรแล้วที่จะอำเภอจะมาร่วมจังหวัดเป็นครั้งที่สองครั้งนี้เราก็ว่างเขาก็พอใจเลยก็มาที่คราวนี้นี่หลวงทองยังไม่ยอมเอาอีกที่นี่มันละเอียดมาจะตีปั้วเลยคราวนี้นะจะไม่พูดหลายคำเลยตีปั้วเลยคราวนี้มอบให้คนทอง 100% ไปเลยคราวนี้นะยังไงก็ไม่ได้ละละเอียดคราวนี้เพราะคนทองเคยให้มาแล้วคราวนี้คนทองจะขึ้นอีกท่านนี้ก็จะไปยืดอีกไม่ให้คราวนี้เราจะมอบไปทางโน้นเลยเอาอย่างนั้นเป็นอันว่าแบบคนทองนะวันเสาร์ที่25มกราคมครับวันเสาร์ครับตกลงครับผมบ่าย 2:00 นครับเอาจอดไว้ซะงั้นไปเอาไปจอดไว้เจ้าฉะนั้นพอเราทราบเท่านี้แล้วหายเงียบเลยไม่ได้เรื่องหายเงียบไปแล้วหมดแล้วนะครับผมเป็นว่าตกลงแล้วนี่ยังไม่ถึงกำลังจะ9:00แล้วนะ ฮะเจออย่างหลวงตาไปรับพระป่าอะไรอย่างนี้นะพระหลวงตาไม่ต้องเทศได้ครับแต่เป็นหลวงตาสอนเฉยๆคือหลวงตาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเดี๋ยวตีปากเขาเลยไม่หาเรื่องอย่างเทศกับปากเราไม่เทศกับปากเราไม่ใช่ปากบ้าคือให้หลวงตาแบบสอนธรรมดาหลวงตาจะได้ไม่ต้องออกพลังออกมาเยอะเลยเอาละยกเลิกถ้าไม่อยากปากแตกให้ยกเลิกพูดยังไงบ้าตัวนี้ก็อะไรก็พูดอะไรก็ไม่ได้ก็จะยุ่งจะหัวเราะบ้านี่กำลังจะ9:00แล้วฮะเดี๋ยวเราจะพูดธรรมะซะก่อนจะโดนมายุ่งแล้วปากแตกอยู่นั่นน่ะเลยจะไปพูดอะไรได้เลยนี่เรื่องนั่นเข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วดูตะวันสายเขาตะวันแล้วดูนาฬิกานู่นตลอดนะ คือเอาเวลาเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ถ้าเอาเรื่องราวไปตลอดก็ไม่ได้เรื่องนั่นให้มีอย่างนั้นเวลานั้นให้พอเหมาะพอดีกัน นี่มันก็จะ9:00แล้วนี่นะมาหญิงท่านก็มาถึง2วันตอนเช้าดูไม่สมัจวานในธาตุขันธ์เช้าวานนี่มาไม่ได้นะตอนเย็นเมื่อวานนี่ค่อยมา มาแล้วก็พูดแต่ธรรมะล้วนๆตั้งแต่มาถึงปั๊บนั่งพูดก็ธรรมะล้วนๆขึ้นตลอดจนกระทั่งจบแล้วอัดเทปไว้ชั่วโมงกว่าอัดเทปไว้หมดเมื่อวานพอพูดธรรมะทางด้านทิฏฐภาวนาล้วนๆเลยท่านสนพระทัยในเรื่องการภาวนามากเวลานี้รู้สึกว่าเข้มข้นก็โดยลำดับคำพูดที่เรากำลังจะพูดเวลานี้มันได้คิดกันหรือไม่ได้คิดหรือคิดแต่หลวงตาบัวผีบ้าองค์เดียวนี่ก็ไม่รู้นะเมืองเราก็เมืองไทยนี่มีทั้งโลกทั้งธรรมอยู่ด้วยกันนะศาสนาก็คือศาสนาพุทธเป็นศาสนาเอกของโลกของสงสารนี่เมืองไทยเราก็มีพุทธศาสนาเป็นหัวใจคำว่าโลกก็คือประชาชนคนมีกิเลสทั้งหลายเรียกว่าโลกคำว่าธรรมก็คือธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนเลิศเลอสุดยอดมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกจนพื้นที่ลงใจแก่พุทธศาสนาก็แก่พุทธศาสนิกชนในเมืองไทยเราเมืองไทยเราเท่ากับแขนซ้ายแขนขวาคือพุทธศาสนาให้จัดให้เป็นแขนขวาหรือศีรษะเราก็ได้แล้วทางโลกให้เป็นแขนซ้ายทางธรรมให้เป็นแขนขวาอันนี้เป็นความเหมาะสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธเพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติในพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธให้เหมาะสมกับความเป็นลูกชาวพุทธทั้งโลกทั้งธรรมเหมาะสมกันแล้ว
มันก็น่าจะปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วโดยถูกต้องและพวกเราก็เคยปฏิบัติมาแล้วโดยถูกต้องสงบร่มเย็นตลอดมาเช่นเดียวกันคือทางโลกเป็นทางโลกทางธรรมเป็นทางธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าให้คงเส้นคงวาหนาแน่นด้วยสวากขาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วอย่ามีสิ่งใดที่เป็นข้าศึกและความมัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นการเหยียบย่ำทำลายศาสนาให้เสียลงไปแล้วก็เท่ากับเสียคนทั้งชาติอีกด้วยนี่จึงเป็นข้อที่วิตกหลวงตาจะคิดวิตกคนเดียวเป็นบ้าคนเดียวก็ยอมรับในบ้าดังที่กล่าวกับพี่น้องสลายเวลานี้ คือที่ให้เหมาะสมจริงๆก็อย่างชาวพุทธเราปฏิบัติกันมาแม้ที่สุดตั้งแต่เด็กเล็กที่เข้าไปเรียนหนังสือเขาไปเรียนหนังสืออยู่ตามวัดตามวาเขาก็ไม่ได้เอาวิชาความรู้ของโลกของสงสารนั่นเข้ามาคราเข้าหรือเหยียบย่ำทำลายพุทธศาสนาในวัดในวาในครัวอาจารย์ตลอดถึงแขนงแห่งวิชาทั้งหลายเขาก็ไม่เข้ามาแทรกแซงไม่มาเหยียบย่ำทำลายเขาอยู่ในวัดเขาอาศัยพระแล้วถึงเวลาไปเรียนหนังสือเขาก็ไปเรียนตามโรงล่ำโรงเรียนของเขาเอง พระก็มีหน้าที่ปฏิบัติตัวเองตามหลักธรรมหลักวินัยและเรียนอัดเรียนธรรมเพื่อปฏิบัติตาม เป็นลำดับลำดามาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้เพราะฉะนั้นหลักวิชาทางโลกกับหลักวิชาทางธรรมถึงจะเป็นชาวพุทธยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่กราบไหว้บูชาด้วยกันแต่ก็ไม่เคยให้ศาสนาทำให้หลักวิชาทางโลกเข้ามาค้าเข้ากับวิชาทางธรรม ให้ต่างอันต่างคงหลักเดิมส่วนไหววิชาทางโลกก็ให้เป็นวิชาทางโลกไป ใครมีความสมัครรักใคร่ทางโลกก็เรียนทางโลกไป ผู้ที่เรียนทางธรรมก็เรียนตั้งธรรมไปเฉพาะพระแล้วเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนทางธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีวิชาโลกเข้ามาแฝงเลยเพราะวิชาโลกนี่เข้ามาต้องมาเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งเป็นของสะอาดเลิศเลยให้ เศร้าหมองหรือเสื่อมทรามอันสูญหายอันตรธานไปได้เพราะวิชาทางโลกเป็นวิชาของคนมีกิเลสถ้าเข้ามาคุกเข้าตรงไหนก็เหมือนกับส้วมกับฐานไปคลาเคล้ากันกับสิ่งที่สะอาดสะอ้านซึ่งมีคุณค่ามีราคาให้เสียราคาราคาไปตามๆกันจนไม่มีราคาเลยติดตัวอยู่เลยก็ได้ นี่แหละแต่เวลานี้ปรากฏว่าหลักวิชาทางโลกกับหลักวิชาทางธรรมทางโลกจะหนาแน่นมากเข้าไปเหยียบย่ำ หลักวิชาทางพุทธศาสนาภายในพระภายในเนรภายในวัดวาอาวาสและตลอดถึงสถานที่ต่างๆที่ตั้งขึ้นเป็นสถานที่ให้การศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นต้นนี่มหาวิทยาลัยสงฆ์นี้เป็นเรื่องของโลกเกือบจะว่าล้นล้วนไปเลยธรรมะเป็นแต่เพียงเขียงเหยียบขึ้นเพื่อวิชาของกิเลสได้เหยียบย่ำทำลายธรรมโดยสายเดียวเท่านั้น สิ่งอันนี้จะว่าอะไรเจริญเราพิจารณาสิหลักวิชาทางโลกเขาก็เจริญของเขาอยู่แล้วเขาเรียนเต็มเม็ดเต็มหน่วยออกไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเข้ามา มาทำประโยชน์ในเมืองไทยในเมืองไทยของเรามีมากต่อมากทางพุทธศาสนาของเราก็เป็นคำสอนที่สมบูรณ์แบบทุกแบบทุกฉบับเราจะพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผล แผ่แบบแปลนแผนผังที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มีอะไรบกพร่องนี่สมบูรณ์แบบ พระเราที่ตั้งใจมาบวชในพุทธศาสนาควรจะตั้งใจศึกษาแล้วเรียนทางอัตตังธรรมและมีความรักใคร่ฝ่ายใจกับการปฏิบัติศีลธรรมไปด้วยดีด้วยดีสมเพชของพระ ไม่ควรนำวิชาทางโลกซึ่งเป็นความสกปรกโสมมสำหรับธรรมเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมปล่อยให้ต่างฝ่ายต่าง สมบูรณ์คุณผลอยู่ตามแบบของตนแล้วก็จะสมบูรณ์ไปด้วยสมนามแล้วว่าทุกคือสมบูรณ์ไปทุกอย่างสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธ วิชาทางโลกเราก็ปฏิบัติวิชาทางธรรมเราก็เทิดทูนไม่มาก้าวก่ายไม่มาเหยียบย่ำทำลาย อย่างนี้จะเป็นความเหมาะสมมากนะ
เวลานี้คราเข้าขึ้นมามีตั้งแต่วิชาทางโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนา สุดท้ายศาสนาวัดวาวาดพระเนรกลายเป็นโลกเป็นสารเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดเรียนวิชาทางธรรมก็เรียนเพื่อก้าวเหยียบขึ้นไปหา กิเลสโดยสายเดียวแล้วก็กลายเป็นเรื่องกิเลสนำกิเลสเข้ามาเหยียบศาสนธรรมจนจะไม่มีเหลือแล้วพุทธศาสนาของพุทธเจ้าเราเวลานี้ มีแต่เรื่องวิชาสกปรกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตามภาษาบาลีภาษาของพระพุทธเจ้า ท่านไม่บอกวิชาทางโลกท่านบอกว่าทิฏฐานวิชาคือวิชาของสัตว์โลกผู้ยังติดข้องพัวพันอยู่กับโลกกับสงสารแต่ออกเป็นอย่างนั้น ท่านจึงไม่เข้ามาคลาเข้ากันใครที่ต้องการทางวิชาทางโลกก็ให้แยกไปเรียนทางโน้นผู้ต้องการศีลธรรมเพื่อความดีงามใน จากศีลจากธรรมก็ให้ตั้งหน้าตั้งตามาปฏิบัติศีลธรรมด้วยความสนใจใคร่ต่อธรรมจริงๆมีหิริโอตปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมมีความขยะขยแยงต่อสิ่งเลวร้ายทั้งหลายตามแนวทางธรรมที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความถูกต้องแม่นยำอยู่แล้ว นี่ต่างคนต่างฝ่ายต่างไม่มาค้าเข้ากันอย่างนี้จะสมเหตุสมผลกับเมืองไทยเราเป็นเมืองแห่งชาวพุทธวิชาทางโลกเราก็เรียนมาตั้งดึกดำบรรพ์วิชาทางธรรมก็ถือเป็นธรรมชาติที่เทิดทูนหัวใจเรามากราบไหว้บูชามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนกระทั่งปัจจุบันนี้สิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกต่อธรรมจึงไม่ควรนำสิ่งนั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเช่นวิชาทางโลกแยกให้เป็นทางโลกไป ไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีอะไรเสียหายทางโลกเอาเรียนไปทางโลกอยากจะเรียนถึงชั้นไหนจรวดดาวเทียมก็เรียนได้ไม่มาก้าวไก่ไม่เหยียบย่ำกันเอาวิชาทางธรรมเอาเรียนเอาปฏิบัติไปใจถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นแดนของพระพุทธเจ้าสถิตอยู่ตลอดสาวกทั้งหลายสถิตอยู่ก็เอาเรียนไปปฏิบัติไปไม่ปิดปันไม่ปิดตันอั้นตู้นะเปิดทางตลอดธรรมของพระพุทธเจ้านี่เปิดทางตั้งแต่พื้นคือทานศีลภาวนาเป็นนิจดิตนิสัยอันดีงามของคนผู้มีธรรมมีความสงบร่มเย็นในตนและครอบครัวตลอดส่วนรวมเรื่อยๆมาอย่างนี้เอานี่ก็ให้ปฏิบัติไป พระผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนปฏิบัติทางศาสนาก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาสลัดปัดออกให้หมดเรื่องของโลกศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของพระให้นำมาประพฤติปฏิบัติ ให้เคารพศีลให้เคารพธรรมหิริโอตปะมีประจำตัวชื่อว่าเป็นผู้มีศาสดาคุ้มครองรักษาตลอดเวลาเพราะเป็นผู้มีธรรมมีวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาปกครองเราอยู่แล้วนี่ผู้ปฏิบัติหรือผู้หวนมาควรจะแยกเข้ามาเป็นอย่างนี้ไม่ควรจะมาค้าเข้ากันแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอำนาจบาทหลวงก็มองหาไม่เห็นนะที่ว่าจะวิชาทางโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมเพราะเหตุผลกลไกอะไรมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะถ้าว่าเพื่อความเจริญของโลกให้ตามโลกให้ทันไอ้โลกจะตามมันทันได้อย่างไรโลกก็คือกิเลสตัณหามันอยู่หัวใจสัตว์มีแต่กิเลสตัณหามันมาลากธรรมเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเท่านั้นแล้วเรียนวิชาทางโลกในเพศของพระใน วัดในวานี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองสง่างามไปที่ตรงไหนมันมองไม่เห็นแต่ถ้าผู้ปฏิบัติตามหลักของศีลของธรรมแล้วสง่างามมากอยู่ที่ไหนงามหมดเพราะทำตามสวคารธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างจะเป็นผู้ทรงศีลก็สมบูรณ์สมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็จะสมบูรณ์ไปโดยลำดับเพราะการปฏิบัติตามหน้าที่ของพระที่บวชมาแล้วเพื่อคุณงามความดีโดยไถ่เดียวความดีเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการก้าวก่ายกันทางศาสนาให้เป็นศาสนาไปทางโลกให้เป็นทางโลกไปไอ้แยกไปทางโลกทางธรรมเหมือนคนเป็นคนละฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งธรรมฝั่งนั้นเป็นฝั่งโลกไม่ได้ขัดกันเอาใครจะก้าวทางไหนก้าวใครจะก้าวทางธรรมก็ก้าวอย่างนี้จะเป็นความราบรื่นดีงามเหมือนกับที่ผู้ย่าตายายบรรพบุรุษนำหรือกราบไหว้พุทธศาสนาปฏิบัติต่อศาสนาและทางโลกมานมนานจนกระทั่งบัดนี้รู้สึกราบรื่นงามมาตลอดแต่แม้มาปัจจุบันนี้แล้วรู้สึกว่ากิเลสมันลุกล้ำเข้ามาเรื่อยๆเรียนวิชามีแต่เรื่องเอากิเลสเขาเป็นเจ้าหน้าเจ้าตา
จ้าชื่อเจ้าเสียงเจ้ายศฐานวรรษะแล้วความเย่อหยิ่งจองหองก็ไปตามๆกันเหยียบศาสนาไปด้วยๆไปด้วยกันด้วยกันนี่เวลานี้จะมันเข้าขั้นที่ว่ามองยากแล้วนะอย่างน้อยเรียกว่ามองยากศาสนาคืออะไรโลกคืออะไรมันเป็นโลกไปซะหมดแล้วเวลานี้แม้แต่พระแต่เนนในวัดในวาเรามันเป็นธรรมตั้งแต่สีผ้าเท่านั้นเหรอก็หัวโล้นโกนหมาโกนก็ได้ก็หมาก็เป็นหมาหัวโล้นได้ว่ามันเป็นออกอากาศชัดเจนอะไรผ้าเหลืองไปปกคลุมกองที่มันก็ปกคลุมได้แต่อันนั้นก็เป็นที่ผ้าเหลืองเป็นผ้าเหลืองมันให้ความวิเศษวิโสอะไรกับผ้าเหลืองหรือแต่เดียวนี่เป็นเครื่องหมายเท่านั้นเองนี่ถ้าบวชมาไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เหลวแหลกแหวกแนวตั้งหน้าเป็นผู้ทำลายศาสนาในเพศของพระของเนรเราในวัดในว่าเป็นสนามรบของกิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมไปหมดหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ นี่ถ้าพูดถึงเรื่องวัดกับวัดที่ไหนจะมีมากยิ่งกว่าในเมืองไทยเรา พระเนรก็ที่ไหนจะมีมากยิ่งกว่าพระเนรในเมืองไทยเราแต่การปฏิบัติตัวให้เป็นศีลเป็นธรรมตามทางของศาสดาที่ทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นมีหรือไม่มีมันนักเป็นข้อคิดอยู่อย่างหนักนะตรงนี้ถ้าว่ามีเอามาค้าเข้ากันทำไมเรื่องที่เป็นภัยต่อศาสนามีอยู่ทำไมไม่แยกออกเอามาค้าเข้าทำไมมาเผาศาสนาทำไมศาสนามีความบกพร่องอะไรจึงต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาก็จะว่าเข้ามาเสริมตรงไหนมันไม่เห็นที่ว่าเสริมถ้าว่าเข้ามาเหยียบย่ำทำลายถูกต้องว่างั้นเลยศาสนาสมบูรณ์แบบทุกบันทุกอย่างแล้วศาสดาก็เป็นศาสดาองค์เอกพระสาวกก็สาวกองค์เอกเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงนำศาสนามาสั่งสอนสัตว์โลกเราปฏิบัติบูชาอยู่นี้ก็เอาพุทธศาสนาพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติบูชาก็เป็นความสวยงามมาตลอดนี่ศาสนาเสียหายที่ตรงไหนพิจารณาสิจึงต้องเอาพวกมูดพวกพูดคือความรู้ทางโลกทางสารทีละชาลิชาเข้ามากระเข้าแล้วเป็นเครื่องประดับศาสนาอย่างนั้นหรือมันประดับที่ตรงไหนมูดคูดแบบทองคำมันมีอย่างหรือเอาพิจารณาสิเอามูดคูดไปประดับทองคำมีอย่างที่ไหนมูดคูดก็คือคนมีกิเลสเรื่องของกิเลสเข้าไปประดับทองคำก็คือทำคำสอนของเจ้านี้เลิศเลอสุดยอดแล้วไอ้มาประดับได้ยังไงนอกจากเอามูดคูดไปโปะลงไปให้แหลกเหลวไปหมดเป็นกองชี้ไปด้วยกันเท่านั้นไม่เห็นมีความสง่างามจากการที่เอาความรู้ทางโลกเข้ามาประดับศาสนาเลยเนี่ยควรจะได้พิจารณาเรื่องเหล่านี้นะ นี่เราในฐานะเป็นธรรมด้วยกันเราเป็นลูกชาวพุทธทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เป็นลูกชาวพุทธด้วยกันควรจะฟังเหตุผลกลไกที่เหมาะสมดีงามหรือไม่เหมาะสมดีงามอะไรแยกแยะออกไปปฏิบัติจึงจะสมชื่อสมนามว่าเรารักษาทั้งทางโลกรักษาทั้งทางศาสนาของเราจะไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามีการแยกแยะให้รู้ตามเหตุตามผลว่าควรหรือไม่ควรแล้วนะอันนี้มาเดี๋ยวนี้มันกำลังกำเริบเสบสารนะเงินในวัดในวามีแต่วิชาทางโลกเต็มวัดเต็มวาคำพีเต็มแต่มันไม่สนใจเรียนวิชาทางธรรมก็เรียนแต่เรียนเป็นทางเดินหรือเป็นเสียงเหยียบขึ้นของกิเลสนี้นี่อดตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่มีในหัวใจของพระกิริยาของพระการประพฤติตัวของพระเหลวแหลกแหวกแนวไปหมดดังที่เห็นอยู่เวลานี้มันเป็นยังไงพิจารณาสิ ไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาบอกเราเราเป็นผู้ทำเองไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเราการทำสิ่งเหล่านี้นะนี่แล้วมันเป็นของดีแล้วเหรอพิจารณาสิมีน้ำท่ามือจะเอาวิชาทางโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาเขาบิวสุดท้ายศาสนาก็มีแต่คัมภีร์ตัวคนก็เป็นบ่อยของส่วนของฐานไปเสียทั้งนั้นนั่นเห็นไหมล่ะมันเป็นยังไงล่ะนั่นเมื่อวานนี้ก็ได้เทศวันซึ่งก็ได้เทศไอ้หยองเรามันรู้นะใครแต่งตัวแบบเปรตแบบผีปล่อยหีปล่อยหำมาแล้วหมาไอ้หยองเรามันจะเห่านี่จากที่นี่แล้วเมื่อสองสามวันเราก็เทศมันแต่งตัวอะไรมนุษย์ชาติไทยของเรานี่ มันจึงไม่มองดูหน้าดูหลังมีแต่ความวุ่นเฟ้อเหื่อมการแต่งเนื้อแต่งตัวเอาลิงเอาข้างบางทีดีสัตว์ดิเรกชันมาเป็นครูของชาวพุทธอยู่ในเมืองไทยเราหากฎหาด้วยแบบไม่มีมันน่าดูแล้วเหรอพิจารณาสิบ้านเมืองเขาเมืองอื่นเมืองใดเขามีกฎมีเกณฑ์มีข้อบังคับบ้านไหนการแต่งเนื้อแต่งตัวของเขายังมีกฎมีระเบียบแต่เมืองไทยเราเป็นยังไงมองดูแบบหมาเหมือนหมาแมงมองดูแบบอะไรเมืองไทยเรามีทุกแบบอยู่ในนั้นหมดนี่ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนะดูไม่ได้เลยนะมันเป็นยังไง
ความมุ่งเฟ้อพุ่งความมุ่งเฟ้อเหิมหรือจะพาท่านสลายห่อเหินเดินฟ้าได้รับความสุขความเจริญคนจะตายอยู่เวลานี้เป็นเหมือนหมากัดกันเพราะกิเลสตัณหามันรุนแรงนั่นเองให้รู้สิผัวไม่รู้ผัวเมียไม่รู้เมียไม่มีขอบเขตเหตุผลมีแต่กิเลสตัณหาไฟลามป่าไปตลอดเวลา เวลานี้เมืองไทยเราเป็นอย่างนี้นะหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ต่อไปดีไม่ดีพระบวชมานี่จะตัดเสื้อตัดกางเกงทำให้ทันสมัยเหมือนโลกเขาเอาหมวกแก๊ปมาใส่หมวกพระหรือที่จะว่าไงต้องให้มันทันสมัยแล้วสิผ้าสบงจีวรสังกาติบริขารแปลกที่พระเจ้าทรงมอบให้ทิ้งก็ป่าหมดเอาแต่เครื่องมือ เครื่องประดับตกแต่งของหมูของหมาของเป็ดของไก่ของสัตว์ดิบฉันมาใช้เต็มตัวพระเต็มตัวนี้เรากลัวเหมือนกันต่อไปนี้เพราะจิตใจมันต่ำซามลงมากลงมากลงมากมันจะทำได้ทุกอย่างความต่ำซามนี้จะไม่อายใครนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมหิริโอตปะมีควรหรือไม่ควรรู้กันทันทีถ้าเป็นเรื่องของกิเลสโอ้ไม่มีอะไรดื้อเกินกิเลสนะพอมือสอดได้สอดเข้าไปแขนสอดได้สอดเข้าไปอะไรสอดได้สอดเข้าไปอย่างนี้แหละอะไรผ่านเข้ามาในเมืองไทยมาได้ความมักความมักไม่ได้คำนึงเหตุผลต้นปลายว่าควรหรือไม่ควรบ้างเลยเนี่ยเสียตรงนี้นะเมืองไทยเราให้พิจารณาบ้างนะการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ก็เป็นเครื่องสอดแสดงให้เห็นจิตใจที่ต่ำซามหรือจิตใจที่มีหลักเกณฑ์จิตใจที่มีอัตมีธรรมต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่จิตใจไม่มีอัตมีธรรมเลวไปหมดเลยอะไรมาความมักความมักเหมือนตัดตัวหนึ่งมันดูได้ไหมพิจารณาสิแล้วใครจะสอนท่านทั้งหลายเป็นใครใครสอนก็ติดท่านติดเราเราติดเราเราก็ติดเขาต่างคนต่างติดกันพูดก็เกรงอกเกรงใจกันเนี่ยเมื่อมันเกรงอกเกรงใจกันที่เหลือที่เหลือก็ได้สนุกทำหน้าที่การงานเยียบอยู่บนหัวกันหัวกันและกันนั่นแหละแล้วก็มีแต่ความเลอะเทอะเต็มบ้านเต็มเมืองใครเตือนกันก็ไม่ได้เพราะเกรงอกเกรงใจกันนี่ถ้ามีธรรมมาเตือนแล้วเตือนตามความสัตย์ความผิดถูกชั่วดีดังที่กล่าวมานี่เอาธรรมมากล่าวมันขัดต่ออัตต่อธรรมอะไรก็สอนผู้ที่มุ่งอัตมุ่งธรรมแล้วให้แก้ไขดัดแปลงตามนั้นก็เป็นความถูกต้องดีงามเพราะสอนเพื่อความเป็นคนดีของดีไม่ได้สอนเพื่อการทำลายกันควรพิจารณาบ้าง ไปที่ไหนดูแล้วดูไม่ได้นะมันเลอะเทอะมากทีเดียวยิ่งผู้หญิงนี่แหละจัดจ้านมากทีเดียวนะผู้กองกองอย่างนี้แหละโอ้ยแต่งเนื้อแต่งตัวอยากให้ผู้ชายดูหีมันดูแล้วมันก็รู้ว่าหีมันก็มีอยู่แล้วมันเป็นบ้าอะไรนักหนาแต่งเนื้อแต่งตัวสวีสวาดเปิดหน้าเปิดหลังเราจะเตรียมตัวไอ้จี้ขึ้นที่เป็นเหมือนไอ้ตู่ไอ้ดำ เขามีในไอ้การ์ตูน เราไปเห็นในการ์ตูนมันก็สะดุดใจเลยไม่ลืมนะอย่างนี้ถ้ามันสะดุดมันไม่ลืม คือการ์ตูนนั้นน่ะมันมีหมาดำตัวหนึ่งหูตุกตุกแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขานุ่งผ้ามาข้างหนึ่งหนีบซะหมดข้างหนึ่งยังไม่หนีบเข้าใจไหมเดินมานั้นไอ้ตุ่มมันกระโดดเข้าไปก็ไปคาบไอ้ผ้าสิ้นที่ยังไม่หนีบมันนะทางนี้ก็ลงไปตบหัวเขามึงคาบฮะมึงคาบทำไมว่างั้นนะไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะคาบตีหัวไอ้ตู่มึงคาบสมัยวะมันก็ตอบว่าตรงนี้ยังไม่หนีบมันว่าเห็นไหมล่ะคือถ้าหนีบหมดแล้วจะเห็นหมดหีมันเลยหมาก็หายสงสัยนี่หมาจึงมาเตือนมันบกพร่องตัวนี้ยังไม่เปิดเผยเต็มที่วิชาหมาเดือน9เข้าใจไหมพวกเราอยากเป็นหมาเดือน9กันหรือเมืองไทยทั้งประเทศถ้าไม่อยากเป็นหมาเดือน9เดือน12กันให้มีขอบมีเขตเราเป็นลูกชาวพิษมีหลักมีเกณฑ์มีศาสนาควรจะมีหิริโอตปะควรจะมีสถานที่ควรไม่ควรยังไงไม่ไปว่ากันนอนอยู่ในห้องอยากทำอะไรก็ได้ไม่มีใครไปเกี่ยวข้องแต่เมื่อออกมาสู่ที่เปิดเผยที่ชุมนุมชน ค่าเข้ากันด้วยความงามหรือไม่งามควรหรือไม่ควรแล้วควรจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก่อนอื่นก่อนที่จะออกสังคมมาค่าเข้ากันพากันจำมานะโหเร็วเข้าไปทุกวันในเวลานี้ นี่หลวงตาพูดอย่างนี้ท่านละว่าหลวงตาพูดหยาบเหรอสิ่งที่ท่านทั้งหลายมาทำอยู่นี้จนกระเทือนทำของพระพุทธเจ้ากระเทือนมากขนาดไหนพูดออกมาเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อชำระสาสางเป็นความเสียหายแล้วเหรอไอ้ผู้ที่ทำอย่างนี้ทำความเสียหายมากขนาดไหนจนกระทั่งเลอะเพอะไปหมดแล้วเวลานี้นี่แหละกิเลสตัณหาเวลามันหนาแน่นเข้ามันไม่รู้บุญรู้บาป
ไม่รู้มีฮิริโอตปะไม่มีเลยสวมได้สวมใส่ไปเลยแลกไปหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนี่แหละการแต่งเนื้อแต่งตัวอยากให้คำชมเชยว่าเป็นคนสวยคนงามน่าดูน่าชมแล้วกิเลสมันติดตามเอาไฟเผาโหกอยู่ในนั่นเห็นไหมทำท่านดูหมดนี่อันนี้เป็นเครื่องหลอกของกิเลสให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นบ้ากันต่างหากจำมานะวันนี้พูดถึงเรื่อง วิชาของศาสนากับวิชาของโลกมาคร่าวๆกันเราก็พูดตามหลักความจริงเอาถ้าเห็นว่าเราพูดนี้ไม่ถูกจะค้านมาค้านได้ เราเป็นนักธรรมะด้วยกันผิดจะยอมรับว่าผิดถูกต้องยอมรับกันว่าถูกถึงถูกต้องเรียกว่านักธรรมะพูดปรับปรุงแก้ไขเพื่อความดีงามแห่งชาติไทยและศาสนาไทยของเราก็พูดกันอย่างนี้นี่ก็ได้พิจารณาแล้วถึงนำมาพูดถ้าเห็นว่ายังไม่ดีอันไหนที่ดีกว่านี้เอามาพูดหลวงตาบัวจะเป็นผู้ฟังเพราะหลวงตาบัวก็เป็นผู้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติบำรุงรักษาตนมาตั้งแต่บวชจนกระทั่งบัดนี้ยังหาข้อสงสัยหรือความไม่ดีงามตัวเองที่ตรงไหนไม่ได้แล้วไม่เห็นเราภูมิใจด้วยการปฏิบัติในศีลในธรรมของเราตลอดมาไปที่ไหนอบอุ่นไปหมดจะอดบ้างอิ่มบ้างหัวใจเราไม่ได้เดือดร้อนทั้งฐานร่างกายบางทีอดข้าวหรือฟาดซะจน ใจเดินบิณฑบาตในบ้านเขาไม่ถึงหมู่บ้านก็เลยเคยเล่าให้พี่น้องหลายฟังนี่คือทรมานใจตัวมันพยศตัวมันดื้อด้านทุกอย่างต้องมันเกี่ยวกับร่างกายถ้ามันมีร่างกายมีกำลังกิเลสมันก็เสริมกันขึ้นเพราะเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อเสริมกันขึ้นแล้วกิเลสก็มากขึ้นมากขึ้นก็ทำจิตใจของเราที่มีธรรมานั้นให้อับเฉานี่ไม่ดีจมทะเลไปเลยก็ได้จึงต้องได้ฝึกทรมานทุกอย่างถึงมันจะหิวขนาดไหนบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาไม่ถึงหมู่บ้านเขาก็ตามพักในกลางทางเอาพักร่างกายมันไปไม่ได้แต่ใจมันดีนี่จะห่อเหินเดินฟ้าอยู่ที่ใจนี่เห็นไหมมันเข้ากันได้ไหมล่ะร่างกายจะก้าวไม่ออกแต่จิตนี่เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าต่างกันไหมจิตกับร่างกายถึงขนาดที่มาโต้กันในเวลาที่นั่งก็ไม่นั่งเฉยๆนั่งพิจารณาร่างกายไปไม่ได้แต่จิตมันหมุนเข้ามาอยู่ตลอดเวลานี่คือเรารักษาศีลศาสนาธรรมเรารักสงวนในธรรมทั้งหลายร่างกายจะแตกเอาถึงการจะแตกให้แตกนี่แล้วก็เวลาไปนั่งอยู่ใน สถานที่เช่นนั้นแล้วความพิจารณาในจิตอยู่ตลอดเวลานี่กิเลสกระซิบขึ้นมาแล้วนะเราจึงเรียกว่ากิเลสเกิดธรรมเกิดเบื้องต้นกิเลสเกิดขึ้นซะก่อนพอไปนั่งอยู่กลางทางนึกขึ้นมาลอยๆในใจนะเป็นธรรมขึ้นมาในใจของเรานี่เห็นไหมว่างั้นนะท่านอดอาหารจากฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมเนี่ยนี่แหละกิเลสกระตุกเราเพื่อให้เรามีจิตใจอ่อนแอแล้วก็วิ่งตามกิเลสกินแล้วก็ให้ท้องป่องนอนเหมือนหมูไปเนี่ยทางนี้ก็คราวหลังนี้ปั๊บขึ้นนี่เรียกว่าธรรมเกิดนะที่นี่นะเบื้องต้นกิเลสเกิดซะก่อนที่ว่านี่เห็นไหมท่านอดอาหารจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนี่กิเลสกระตุกเราให้เราอ่อนคราวนี้ก็ขึ้นรับกันเลยมันขึ้นด้วยกันนะนี่จึงเรียกว่าธรรมเกิดคราวนี้นะนั่นกิเลสเกิดซะก่อนพอกิเลสเกิดขึ้นไปแล้วทางนี้ก็ขึ้นธรรมการกินนี้ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดนั่นฟังที่น่ะเนี่ยทำขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาในใจเป็นคำขึ้นมาแบบเดียวกันการกินนี้เราเคยกินมาตั้งแต่วันเกิดก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเพียงอดการอดอาหารเพียงเท่านี้จะตายเหรอเอาตาก็ตายนั่นเห็นไหมล่ะคือไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรกินมากี่วันกี่คืนแต่อดอาหารเพื่ออัดเพื่อทำเพียงนี้จะตายหรือเอาตาก็ตายพุ่งเลยไม่หยอดไม่สนใจมันจะอ่อนขนาดไหนไปกินข้าวกลับมาแล้วแข็งยิ่งกว่าม้าแข็งอีกสังขารร่างกายมีกำลังรวดเร็วแต่เรื่องจิตใจมีกำลังช้ามากทีเดียวจึงได้บำรุงรักษาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอาหารเราดีคำเราไปนี่ไปถึงหมู่บ้านไปฉันอาหารเสร็จแล้วมานี่ม้าแข็งสู้ไม่ได้กำลังวังชามีทุกอย่างขึ้นอย่างทันทีทันใดแต่จิตยิ่งขึ้นได้ยากนะจึงต้องบำรุงจิตให้เต็มเหนี่ยวนี่ละการปฏิบัติตัวเอง
เราจึงไม่เคยเห็นได้ตำหนิตีเตียนที่ตรงไหนและการปฏิบัติมานี้ก็ไม่เห็นผิดที่ตรงไหนจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอใจจากความปฏิบัติถูกนี่เรามาแนะนำสั่งสอนโลกเวลานี้เราก็ไม่ได้สงสัยว่าการสอนนี่ผิดไปที่ตรงไหนเพราะการปฏิบัติมาก็ถูกต้องผลคือทำเต็มหัวใจได้มาสอนโลกก็ถูกต้องจนหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วการสอนโลกที่กำลังคลักเข้ากันก็ด้วยกับฟืนกับไฟกับน้ำกับท่าหาสาระที่จะเอาเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ได้แต่กิเลสกับธรรมคลักเข้ากันวิชาทางโลกวิชาทางธรรมเข้ามาตีกันอยู่อย่างเป็นปัจจุบันอยู่นี่ยังชาติไทยของเราก็เป็นชาติแห่งนักปราชญ์แล้วทำไมจึงเอามาทำอย่างนี้กันได้ลงคอมันสมควรแล้วหรือนี่การพูดเช่นนี้เป็นความผิดแล้วหรือเอาพิจารณาสิควรแยกแยกกันออกที่วิชาทางโลกให้เป็นวิชาทางโลกสมบูรณ์แบบตามเขาใครสมัครจะเรียนทางโลกเอาไปวิชาทางธรรมให้เรียนทางธรรมปฏิบัติตามธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเอาว่ามีใครมาขัดมาแย้งผลจะเป็นของผู้ทำดีทำชั่วโดยสายเดียวเท่านั้นคนอื่นไปแบ่งไปแยกไม่ได้คนทำชั่วทำมากขนาดไหนจะไม่มีใครแบ่งหนักแบ่งเบาให้เขาได้เลยคนทำดีก็เหมือนกันทำดีมากไปขนาดไหนไม่มีใครมาแย่งชิงเอาไปจะเป็นความดีของผู้นั้นตลอดไปนี่ให้จำนะนี่เราพูดถึงเรื่องศาสนาเรื่องวิชาทางโลกเข้ามาไม่ดุขค่าเข้าเข้ามาเหยียบย่ำศาสนาว่าอย่างนั้นเวลานี้กำลังตั้งขึ้นทุกแห่งเหนือให้ชันกันกับนั่นให้เป็นเพื่อศาสนามีหน้ามีตามีขี้หมูขี้หมาอะไรเราก็ไม่ทราบนะเอาเทวทัตมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความฮือฮาขึ้นว่ามีหน้ามีตาอย่างนั้นเหรอหรือเอาเทวทัตมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้ามีหน้ามีตาแล้วเหรอเทวทัตก็อย่างนั้นแต่ความเลวทรามเนี่ยวิชาของทางโลกที่เหยียบย่ำทำลายศาสนาล่มจมเข้ามาเหยียบพุทธเจ้าเหยียบศาสนาให้แหลกเหลวไปตามนั่นหรือคือความมีเกียรติของชาติไทยเราเอาพิจารณาที่ข้อนี้นะเอาละวันนี้พูดอย่างนี้ละสายแล้วนุ่นพูดไปพูดมาว่าจะไม่มากมันฟาดกันคุณจะเข้า30นาทีแล้วมั้งเหรอได้ครับแน่ไปเรื่อยๆไปใหญ่เลยวันนี้เป็นไงพูดถึงผิดหรือถูกเอาข้ามมาเออแล้วถ้าถูกแล้วจะให้พรหลวงตาหนูถามนิดนึงได้ไหมคะหนูถามนิดนึงพอดีไปอ่านธรรมคู่แข่งขันที่หลวงตาเขียนนะเอาว่ามาเขาบอกมารมี5ชนิดทีนี้อภิสังขารมานี่คืออะไรอภิสังขารมาบ้านในจิตอภิสังขารมาคือความคิดความปรุงเนี่ยเรามันเป็นมารอันหนึ่งของเราเราจะทำอะไรอะไรนี่เราต้องคิดซะก่อนแล้วกิเลสมาคิดก่อนสมมติว่าเราคิดว่าจะไปเดินจงกรมกิเลสคิดปั๊บขึ้นมาแล้วพักก่อนเข้าใจไหมอภิสังขารมารความคิดเป็นสังขารเป็นมารแล้วมันเหมือนอย่างกับขันธมารเพราะขันธมารมันก็มีรวมขันธมารรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเรื่อยรวมไปหมดขันธมารอันย่อยมาอภิสังขารมารก็ไปแยกไปอีกละเอียดก็ไปอีกเข้าใจเหรอทีนี้อีกตัวเทวบุตรมานี่โอ้เทวบุตรมานความคิดอย่างนี้ก็ได้เทวบุตรมานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งยกไว้เป็นทำไมสารตุงปุกลาที่สารสิถ้าปุกลาสารกับเทวบุตรมานฝ่ายดีที่มีส่วนเป็นภัยแล้วมั่งในฝ่ายดีที่ยังไม่ยังดีอย่างพระพุทธเจ้านะมันมีมารแทรกอยู่ได้นี่คือฝ่ายเทวบุตรมานความคิดดีของเรานี่แหละถ้าเอามันเด็ดมานี่เอามันได้สำเร็จในคืนวันนี้โหเดี๋ยวตายก่อนนานนี่ก็เป็นเทวุตมานเข้าใจไหมเลยตายลงหมอนละเหมาะเข้าใจไหมเอาแค่นี้ก่อนนี่กำลังจะหันมานี่วะโอ้นี่อะเอาว่ามาหืมมีปากเดียววะว่ามาง้อถวายยอดยอดกระถิ่นให้คุณยายค่ะคุณยายเสียไปอาทิตย์นี้ค่ะเอาไว้ว่างจับตามกองกองครับทีหนึ่งกองครับทีใช่คุณยายเอาไปให้สงบครับนับเป็นไงพวกฟังคืออะไรเป็นพวกเดียวกันไหมที่เข้ามาเมื่อวานไงทางผู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับผมเมื่อวานไงครับผมแล้วเป็นไงครับฟังคำถามคำโต้ตอบของหลวงตาเมื่อวานเขามีความรู้สึกไงบ้างได้พูดกันบ้างหรือเปล่าพูดกันครับฮะพูดกันครับแล้วเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาเทปกับวิดีโอที่เนี่ยเอาไปเผยแพร่ครับผมเขาบอกว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมากครับ
ถามตรงนั้นเนี่ยเขามาเขาก็สละเวลาตอบให้บ้างเพื่อน้อยไม่ตอบเป็นเม็ดจำนวนอะไรตาตาเมื่อวานนี่ตอบได้มันดีค่ะตอบได้มันดีเหรอเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่มายอของตาเหรอจริงจริงตาลองถามสิใครก็พูดอย่างนี้นะฮะลองถามสิคนฟังเนี่ยถามสิใครก็พูดอย่างนี้นะลองถามสิคนฟังเนี่ยเขาก็ต้องตอบนี้ทั้งนั้นเลยตอบว่าตอบว่าหลวงตาตอบได้มันดีโอ้โหจะมาล่อให้ถามให้หลวงตาตอบอีกไม่อยากมันเลยไม่ตอบฝากไว้เลยพ่ออืมไปทางไหนเอ้าทางนี้ให้ทางดับน้ำทางน้ำไปทางน้ำแม่ทางนี้ครับก็สายเข้าไปดูวันด้วยวันนี้ออกเลยนะนะนะครับวันนี้ออกแล้วเรื่องวิชาทางโลกทางธรรมครับผมเปิดเต็มที่แล้วครับผมวันตะกี้เนี่ยครับผมแล้วให้จะฟังทั่วหน้ากันมันเป็นยังไงแล้วมีแต่นักปราชญ์เท่านั้นมาตั้งองค์ร่ำโรงเรียนวิชาทางโลกทางโลกสารเหยียบศาสนาเข้ามาเอาพระพุทธเจ้าท่านมีเหลือถูกเหยียบย่ำทำลายอันนี้มันอดไม่ได้แล้วมันดูตลอดเวลาก่อนแยบออกซะบ้างวันเนี่ยตัวยุ่งจ้ะมาเอาให้พิเศษเลยนะเอาห้องนี้ยุ่งมากกว่าเพื่อนให้พิเศษเลยไอ้พี่เต๋อไม่ได้พี่เต๋อเลยไอ้พี่เต๋อนี่อะไรเนี่ยเลมันฝรั่งฮะมันฝรั่งอย่างดีครับผมมันเป็นอะไรเลนี่หมายความว่าอะไรเลอครับมันหมายความว่าแล้วข้าวมันเป็นไงอร่อยครับฮะรสชาติอร่อยมันต้องเต้นนะเออไปเอาไปไปเดี๋ยวให้อาจารย์บังออนก่อนอาจารย์บังออนมันไม่ได้ขั้นนี้ไหนนะให้อาจารย์บังออนเอาอันนี้เลยอาจารย์บังออนลูกตาแล้วอยากกินไอ้นี่เป็นมารอะไรอ่ะเนี่ยอยากกินไอ้นี่แล้วเป็นมารอะไรโอ้ตอบไม่ได้ติดแล้วยอมรับติดต่อไปเรื่อยคือต่อไปเรื่อยเอาเรื่องนี้ก่อนถึงไหนแล้วเนี่ยเอาอ๋อมีอันหนึ่งอันนี้ชอบใครไม่มีวาสนาไม่ได้นะมีการสุดท้ายมองหาดูคนมีวาสนาก่อนนะเอาคนนี้ยิ้มมีวาสนาเอาคนนี้มีอันเดียวสุดท้ายละจึงจะให้ผ่อนสายมากแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่เรื่องนะสายมากยะถาวายวะหาปุยาปะริปุเรกิสาพลังเนวะเมวะอิโตทิงังเปตานังอุปะปะปะติอิติตังปัจจิตังตุมหังสุปะเมวะสมิจจตุสาเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโคหินาสตุมาเตภาวะตมันทรายโยสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาชนสีริสมิจังมุทธาพระเจ้าหิโยจัตตาโรสัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอันนี้อ่านแล้วนะดูอ่านแล้วนะอ่านเรียบร้อยแล้วนะพอแล้วแหละจำไว้อย่างนี้ก็แล้วกันให้พากันเร่งทำงานของเราเพื่อชาติไทยของเราผมเรียกว่านี้จะพาสมาเกิดไปเราก็ไปมุ่งสายมากแล้ววันนี้เทศดุ้มว่าจะไม่นานนะฟาดเข้าไปดุ้มจะถึง30นาทีแล้วบ้างเกือบ30อะเราดูนาฬิกาก่อนพูดไปพื้นบ้านก็ไปใหญ่เลยเอาให้ไปละนั่งเวลานี้ตั้ง2ชั่วโมงกว่าลุงมัน2ชั่วโมง10นาทีซึ่งจะมานั่งที่แรก